ปิดท้ายที่ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto2 World Championship 2019สนามที่5ที่เลอมองเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสในรายการ French Grand Prix ระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคมก้องสมเกียรติจันทานักปิดท้ายจากอีดีมิสุทีมเอเชียเผยมีอาการบาดเจ็บอาร์มปั๊มหรืออาการตึงที่แขนระหว่างการแข่งขันทำให้ไม่สามารถบิดคันเร่งได้อย่างเต็มที่ผลงานจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากจบการแข่งสนามนี้จะเข้ารับการผ่าตัดทันทีคาดว่าจะพักประมาณ 2-4 สัปดาห์ซึ่งสนามต่อไปไม่สามารถทำการแข่งขันได้และคาดว่าจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในศึกคาตาลันกลางปีที่ประเทศสเปนช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้